สวัสดีครับผมวรวิทย์นามด้วงนะครับมาจากบริษัทเวอร์สตาร์อินเตอร์จำกัดนะครับวันนี้มานำเรียนพี่น้องนิดนึงว่าธุรกิจเวอร์สตาร์อินเตอร์มีผลิตภัณฑ์ดีๆแผนการตลาดดีๆเว็บไซต์ขยายงานแจกฟรีเราสร้างธุรกิจด้วยความจริงใจนะครับส่วนแผนตลาดนั้นเราได้ฟังไปแล้วคลิปนึงนะครับวันนี้จะคุยเรื่องผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมของเวอร์สตาร์อินเตอร์เราตัวแรกเลยที่จะนำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบรับรู้ด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าวงจรสุขภาพดีมีรายได้ใช้ดีแล้วบอกต่อก็คือตัว MDN ตัวนี้เองนะครับตัว MDN ที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับจะมี2ขนาดนะครับมีขนาด10แคปซูลนะครับแล้วก็มีขนาด30แคปซูลนะครับเพราะนั้นตัว MDN ที่ผมใช้คำว่าวงจรสุขภาพดีมีรายได้ใช้ดีและบอกต่อผมบอกว่าตอนนี้พี่น้องเราคนที่เด็กสตรีผู้หญิงผู้ชายทุกวัยนะครับเราบอกว่าความยากไร้นะครับรู้จักไหมบางคนบอกรู้กับไม่รู้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกคนไหมเป็นกับไม่เป็นใช้เงินเป็นไหมทุกคนใช้เป็นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องใหญ่เรื่องผลิตภัณฑ์สำคัญนะครับก็เลยบอกว่า MDN ตอบโจทย์ท่านได้บริษัทเวอร์สตาร์เราสำนักงานอยู่ที่สาขาอุบลราชธานีนะครับอยู่ที่ห้วยคุ้มฟู้ดแลนด์ที่สาขาอุบลนะครับเพราะนั้นเราได้ทำการแจ้งข่าวไปกับพี่น้องสมาชิกแล้วว่าเรามีศูนย์กระจายสินค้าที่อุบลที่นึงจังหวัดชัยภูมิที่นึงสำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบุรีนะครับตัวนั้นเราก็มีการทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็ดูแลพี่น้องเราให้เห็นภาพทั้งตัวท่านประธานเองคุณสุภัตตาชุ่มเมืองปักแล้วก็ทั้งอาจารย์แม่นะครับแล้วก็พร้อมกับทีมงานนะครับพร้อมกับทางท่านสมพงษ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการอัดวิดีโอไว้ให้กับพี่น้องได้ฟังกันด้วยแล้วก็พร้อมขอบคุณท่านภูรีด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆกับไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงหลายๆท่านที่อยู่ในวงการแล้วก็เอาไปให้แม้กระทั่งพระอาจารย์มหาสมปองท่านก็ได้เอาตัวดาวอินคาแล้วก็ DMN ไปกินด้วยนะครับในฉันด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งคุณภาพจริงๆเราทำงานด้วยทีมเวิร์คคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จในเรื่องโปรดักต์กลุ่มเราจะมี MDN ดาวอินคาพวกสมุนไพรกาแฟสำหรับท่านชายซันคาร่าประมาณนี้คร่าวๆเอามาดูเรื่องสุขภาพโดยทั่วไปก่อนนะครับทางเลือกใหม่ของคนเราเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสุขภาพณปัจจุบันเพราะนั้นถึงบอกว่าเมื่อโรคสุมรุมเร้าให้เศร้าหมองมีเงินทองมากมายก็ไร้ผลหากร่างกายไร้โรคไร้กังวลย่อมส่งผลให้มีทรัพย์นับล้านพันเห็นไหมครับถ้าเราสุขภาพดีชีวิตเราตัวเราเปรียบเสมือนเป็นเครื่อง ATM ปั๊มเงินหรือธนาคารเคลื่อนที่ถ้าร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงเราสามารถเดินหาเงินมาเติมใส่ในกระเป๋าเติมใส่กับภรรยาครอบครัวเราแบบอุดมสมบูรณ์ได้สาเหตุที่คนเราเจ็บป่วยมี2สาเหตุใหญ่ๆนะครับ1เกิดจากการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอหิวาตกโรคมาลาเรียไข้หวัดนกหรือจะเป็นพวกการโรคไข้เลือดออกเป็นต้นหรือจะเป็น2โรคที่เกิดจากการเสื่อมของอวัยวะของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะโรคมะเร็งหัวใจเบาหวานความดันอัมพฤกษ์อัมพาตโรคเกาต์ไมเกรนภูมิแพ้หืดหอบนะครับต้อที่ตาไซนัสไทรอยด์เป็นพิษพวกนี้เขาเรียกว่าโรคที่เสื่อมของอวัยวะนะครับโรคไตโรคที่สะดวงรอบเดือนของสตรีเหมือนกันนะครับสุดท้ายสมรรถภาพทางร่างกายของท่านหญิงและท่านชายเสื่อมก็เกิดจากอะไรครับหลักแล้วเกิดจากการกินอาหารที่ไม่ดูแลตัวเองกินอาหารที่ไม่คัดสรรเพราะนั้นคนที่ตายจากโรคประเภทนี้เกือบ 50% นะครับในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บความเสื่อมอวัยวะต่างๆของร่างกายตามช่วงอายุ40ปีสายตาจะเริ่มพร่ามัวกล้ามเนื้อจะมีปัญหา35ปีขึ้นไปอายุของกระดูกจะเริ่มมีปัญหา30ปีปอดเริ่มมีปัญหานะครับเพราะนั้นถ้า70ปีเอาละคราวนี้จะเป็นอะไรครับอัลไซเมอร์ความจำเริ่มไม่ค่อยดี60ปีหูตึงถ้าวัยรุ่นเขาเรียกว่านมตึงเต่งตึงนะถ้า60ปีไปหูตึงละ65ปีเริ่มโรคหัวใจมาหาละนะครับ50ปีก็ปัญหาไตทํางานมาหนักแล้วนะครับ60ปีลำไส้โอ้เยอะแยะมากมายนั่นคือเรื่องของระบบร่างกาย9องค์ประกอบของร่างกายเรานะครับหลอดเลือดเป็นหัวใจสําคัญของระบบหัวใจหลอดเลือดเราบอกว่าถ้ามันตีบมันตันเกิดจากการกินไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันมีผลกระทบเขาบอกว่าถ้าเลือดแตกที่สมองท่านจะมีปัญหาเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าเส้นเลือดแตกที่ตาท่านจะมัวนะครับแตกที่หัวใจวายตายสับพันเลยนะครับแตกที่ไตก็ไตวาย
อันนี้คือประเภทของหลอดเลือดความดันหรือเขาเรียกว่าความดันสูงเสี่ยงสูงยังไงบ้างเสี่ยงในเรื่องการเป็นอัมพฤกษ์มากกว่าคนทั่วไป4เท่านะครับโรคหัวใจมากกว่าคนทั่วไป3เท่าอันนี้คือเรื่องของความดันต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นกับตัวท่านหรือตัวพี่น้องเรานะครับคนที่เรารักพวกโรคตับอะไรพวกนี้นะครับไขมันในตับต้องไปหาหมอตัดออกนะครับเพราะฉะนั้นความจริงพวกมะเร็งพวกเกี่ยวกับอื่นๆเป็นพวกอะไรนะครับบอกว่าถ้าดูสถิตินะครับโรคมะเร็งเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตไปปีละประมาณเป็น1ล้านคนนะครับเกือบเป็นแสนอัพนะครับเพราะนั้นเฉลี่ยวันละ274คนแล้วก็โดยโรคพวกนี้เขาเรียกว่าข้อมูลนี้ผมเอามาจากมูลนิธิเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนในเรื่องของผู้ป่วยโรคมะเร็งเพราะว่าผู้ที่มีป่วยมะเร็งรายใหม่ปีละประมาณเกือบ 13,660 คนนะครับเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 3,660 คนเฉลี่ยตกวันละประมาณ284คนนะครับแล้วก็ตายซะเฉลี่ยประมาณ11คนต่อวันนะครับอันนี้คือปัญหาเรื่องโรคมะเร็งอันนั้นฝากไว้อีกอันนึงโรคอ้วนโรคอ้วนก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทุกคนจะไม่ค่อยใส่ใจก็เกิดจากการกินนั่นเองนะครับโรคอ้วนนี่เขาเรียกว่าโรคมารร้ายโรคมารร้ายของตัวเราเองหรือทางสังคมก็ว่าได้โรคอ้วนสาเหตุจะตามมาอีกเยอะนะครับอย่าบอกเป็นโรคอ้วนอย่างเดียวไม่ใช่ละโรคอ้วนจะตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจจะตามมาพี่น้องตามมาโรคไตตามมาเบาหวานตามมาความดันตามมาอัมพฤกษ์อัมพาตข้อเยอะเลยนะครับโรคอ้วนตามมาเยอะแยะมากมายอาหารการกินถึงบอกว่ามันมีส่วนสำคัญที่ทำให้เราเห็นถึงเรื่องสุขภาพเราด้วยถ้าเราดูแลดีนะครับเราก็จะทำให้สุขภาพเราดีเรื่องอาหารการกินนะกินอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนในพืชผักผลไม้ก็ดีอาหารในทะเลที่จากอาหารทะเลก็ดีที่มีสิ่งปนเปื้อนนะโดยเราไม่รู้นะครับก็ตลาดมานะครับแล้วก็ระบบหายใจอากาศที่เป็นพิษจากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมโรงงานเยอะๆนะครับหรือจะเป็นสารกระตุ้นในฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเช่นสารเร่งเนื้อแดงอะไรประมาณนี้แม้กระทั่งสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงชอบใช้ก็คือพวกสารเคมีที่มากับเครื่องสำอางนะครับทำให้ผู้หญิงสวยงามแต่สารเคมีที่บังคับความสวยความงามก็เป็นพิษนะครับเพราะนั้นประโยชน์เกิดแน่นอนโทษก็ตามมาถ้าเราไม่รู้จักใช้สิ่งแวดล้อมที่เป็นชีวภาพหรือชีวพันธุ์ที่ไม่ใช่เคมีนะครับถึงฝากว่าการใช้ยาฆ่าแมลงไม่ว่าจะเป็นพาราคอตกัมโมกโซนพวกสารเร่งต่างๆก็คือสารพิษเพราะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงใช้ได้พวกนี้จะช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นการทานยาปฏิชีวนะต่างๆนะครับก็จะมีผลกระทบนะครับสำหรับพวกเราด้วยเพราะนั้นการทานยาพวกนี้ผมเลยแยกให้ดูนะครับว่าถ้าท่านทานสมุนไพรไม่ว่าจะเป็น MDN ก็ดีไม่ว่าจะเป็นตัวเดอะซันนะครับของดาวอินคาก็ดีหรือจะเป็นเกี่ยวกับตัวซีแคลนะครับตัวซันคาร่าพวกนี้นะครับแม้กระทั่งตัวมิลโคล่านะเราจะเปรียบเทียบ3ตัว4ตัวให้ท่านดูนะครับว่าถ้าความแตกต่างของยาทั้ง2แบบคือยาเคมีกับยาสมุนไพรยาสมุนไพรน่ะถ้าพวกพี่น้องทุกคนทุกท่านทานไปเยอะๆพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าเป็นยาเขาเรียกว่าการรักษาแบบธรรมชาติจากมากลงไปหาน้อยได้ผลหายจากโรคที่เป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรสำหรับสมุนไพรเพราะนั้นผลข้างเคียงไม่มีนะครับสมุนไพรนะเพราะสมุนไพรคืออาหารอาหารคือสมุนไพรเขาเรียกว่าทานอาหารให้เป็นยานี่คือสโลแกนของสมุนไพรนะครับแต่อีกฝั่งนึงที่เขาเรียกว่ายาปฏิชีวนะก็คือยาแผนปัจจุบันที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอนะหมอก็จัดยาให้3วันกินนะ7วันให้หมดนะให้ครบโต๊ดมันนะนั่นเขาเรียกว่ายาปฏิชีวนะกินแล้วเป็นไงครับกินแล้วเขาเรียกว่ามีผลกระทบกับระบบไตหัวใจเลือดลมนะครับระบบหายใจก็มีผลกระทบเป็นยาเม็ดยาทาใช้ง่ายเคมีบำบัดนั่นคือปัญหาของยาแผนปัจจุบันการรักษาได้ผลหายจากโรคที่เป็นไปได้ในระยะแรกแต่ผลข้างเคียงตามมาก็คือมีพี่น้องมันตามมาเยอะแยะเลยเขาเป็นโรคแถมนะครับแล้วหมอบอกว่ากินให้หมดนะถามหมอดูนะครับหมอก็จะบอกว่ากินไปเรื่อยๆยายคุณตามมาหาอีกนะถ้าหมดยาแล้วมาใหม่ไม่มีคำว่าหมอคลินิกไหนจะบอกว่ากินแล้วหายนะไม่ต้องมาอีกไม่มีครับเพราะนั้นสมุนไพรไม่มีผลข้างเคียงยาปฏิชีวนะมีผลข้างเคียงถึงบอกพี่น้องว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันจะตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะโรคมะเร็งโรคตับอักเสบอุ้ยเยอะแยะมากมายที่ตามมานะครับวันนั้นวันนี้ผมก็เลยมาแนะนำพี่น้องสมาชิกและพี่น้องลุงป้าน้าอาทุกคนทุกท่านว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเวิร์สตาร์อินเตอร์
มีพวกเกี่ยวกับสมุนไพรเสริมอาหารมีเกี่ยวกับของใช้ประจำวันมีสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องกาแฟนะครับนกเขาไม่ขันก็มีถ้าใครสนใจนะครับเนาะก็ประมาณนี้อ้าวมาลงรายละเอียดนิดนึงนะครับ MDN ตัวเนี้ยช่วยอะไรท่านได้บ้างนะครับสำหรับ MDN มันจะมีกล่องใหญ่30แคปซูลแล้วก็กล่องเล็กนะครับ10แคปซูล MDN ตัวนี้สรรพคุณโดยทั่วไปเขาบอกว่าย่อๆง่ายๆโรคมะเร็งนะครับเขาเรียกว่า MDN เหมาะกับใครตอบได้เลยนะที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานคนที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังคนที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตนะครับพวกนี้นะครับถึงบอกว่า MDN เหมาะกับใครบ้างที่ต้องใช้ MDN ก็บอกว่าที่บอกแล้วเมื่อกี้เบาหวานมะเร็งนะครับโรคไตวายเรื้อรังไขมันในเลือดสูงร่างกายอ่อนเพลียหอบหืดภูมิแพ้โรคความดันโลหิตนะครับแล้วก็สมรรถภาพทางเพศทั้งหญิงและชายโรคผิวหนังผิวพรรณเหี่ยวย่นพวกนี้ใช้ตัว MDN ช่วยท่านได้ความจำไม่ดีนะครับเขาเรียกว่าอัลไซเมอร์นั่นแหละนะมีสารพิษในตับในร่างกายช่วยขับล้างสารพิษในร่างกายเราด้วย MDN ช่วยท่านได้นะครับโดยหลักๆแล้วก็ไล่เร็วๆนิดนึงนะคือเบาหวานความดันมะเร็งไตวายโรคภูมิแพ้สมรรถภาพทางร่างกายทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็สารพิษในตับความจำไม่ค่อยดีร่างกายอ่อยเพลีย MDN ช่วยท่านได้ลองได้นี่มันจะเหมาะกับพี่น้องตรงนี้เองนะครับสำหรับ MDN นะที่ผมถามไปแล้วอีกอันนึงตัวผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะครับคือซีแคลตัวนี้จะมีกล่องใหญ่และกล่องเล็กเหมือนกัน30แคปซูลกับ10แคปซูลซีแคลตัวนี้ย่อๆกับชับก็บอกว่าเหมาะกับใครบ้างช่วยเรื่องเสริมมวลกระดูกนะครับช่วยป้องกันการสูญเสียกระดูกนะครับช่วยกระตุ้นระบบประสาทอ้าวถ้าภาพรวมแล้วก็บอกว่าง่ายๆเลยนะครับมวลกระดูกเราเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้กระดูกเราเปราะเราพรุนนะครับเพราะนั้นมันจะช่วยเสริมในเรื่องมวลกระดูกให้แข็งแรงกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อคลายเครียดนะแม้กระทั่งช่วยเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับซีแคลแล้วก็เกี่ยวกับการซ่อมแซมเซลล์ที่เกิดจากบาดแผลต่างๆของร่างกายนะครับซีแคลก็ช่วยได้ฟื้นฟูภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายสร้างเอนไซม์ให้กับร่างกายนะครับช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนนะแล้วก็ตัวเกี่ยวกับอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะครับตามปลายประสาทต่างๆเช่นมือเท้าชาเป็นตะคริวกล้ามเนื้อหดเกร็งในเวลากลางคืนลดอาการปากแห้งนะครับนี่คือคุณสมบัติของซีแคลช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับมีออร่าเปล่งปลั่งขึ้นมาด้วยนะครับสร้างคอลลาเจนสร้างเซลล์กระดูกนี่คือคร่าวๆคุณสมบัติของซีแคลนะประมาณนี้เพราะนั้นส่วนผสมของซีแคลเยอะแยะมากมายเลยนะครับสารสกัดจากสาหร่ายแดงนะครับแร่ธาตุนะครับต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นธาตุสังกะสีนะเกี่ยวกับวิตามิน B6 นะโครเมียมอะมิโนคอปเปอร์อะมิโนเยอะแยะนะครับในส่วนของส่วนผสมตรงนี้เป็นสมุนไพรให้กับพี่น้องได้กินได้ใช้ได้ทานแล้วบอกต่อนะครับในส่วนนี้อ้าวมาอีกตัวนึงก็คือซันคาร่าพี่น้องทุกคนคงทราบแล้วว่าซันคาร่าคืออะไรซันคาร่านี่เขาโด่งดังรวยเป็นพันล้านจากสถานีวิทยุเมื่อย้อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว20ปีที่แล้วจนหลายท่านรวยเป็นพันล้านตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมเขาเรียกว่าซันคาร่าโกนะครับตัวนี้ซันคาร่าโกช่วยได้เรื่องไหนครับท่านใดที่อยากจะมีภรรยาใหม่ในร่างเดิมท่านให้ภรรยาท่านซื้อไปฝากภรรยาท่านนะครับซันคาร่าภายใน30แคปซูลท่านจะได้ภรรยาใหม่ในร่างเดิมทันทีนะครับท่านก็จะมีความสุขในการดำรงชีวิตครอบครัวดีขึ้นนะครับเอามาดูข้อจำกัดสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะช่วยให้ระบบอารมณ์ดีขึ้นนะผิวพรรณเปล่งปลั่งซ่อมแซมอารมณ์ทางเพศของผู้หญิงจะสมบูรณ์ขึ้นลดอาการอักเสบนะครับยับยั้งเนื้องอกกระชับช่องคลอดสร้างความตื่นตัวให้กับร่างกายจิตใจแจ่มใสปรับสมดุลในร่างกายช่วยแก้ไขเรื่องมดลูกหย่อนมดลูกต่ำไม่แก่ก่อนวัยอันควรไม่เป็นอีแก่นางเหี่ยวนะต้องเป็นคนที่เต่งตึงนะครับดับกลิ่นภายในและจุดซ่อนเร้นสุขภาพดีมีชีวิตชีวารักษาอาการตกขาวหมากขาวเนี่ยผู้หญิงนี่ต้องระวังนะครับไม่งั้นโอ้มาเหม็นกลิ่นตัวเองไม่ได้นะครับประจำเดือนมาไม่ปกติปวดหลังปวดเอวเสริมสร้างทรวงอกให้กระชับเต่งตึงนะครับทุกคนต้องการตึงแต่ยกเว้นหูตึงนะเพราะนั้นต้องการตึงทุกอย่างนะครับเพราะนั้นนั่นคือส่วนของ
สุดท้ายเลยคือป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเห็นไหมครับสังฆลาโกนี่คุณสมบัติเขาค่อนข้างจะครอบคลุมในเรื่องของร่างกายท่านหญิงนะครับพวกเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงล้วนๆนะครับในตัวนี้เอามาอีกตัวนึงตัวแฮปปี้คอฟฟี่พอดีผมลืมหยิบมาด้วยนะถ้ามีขอหน่อยก็ดีนะครับแฮปปี้คอฟฟี่เนี่ยเป็นกาแฟสำหรับท่านชายนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูถามก่อนว่าแฮปปี้คอฟฟี่เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างเขาบอกว่าท่านชายตื่นเช้ามาไก่ไม่ขันนกเขาไม่ขันอันนี้ช่วยได้นะครับเหมือนที่เขาฉายภาพยนตร์บอกว่าป๋าป๋าล้างหน้าไก่หรือยังอู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะไก่มันไม่ขันตื่นมาก็ไม่ได้เพราะนั้นกลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับท่านชายเนี่ยภรรยาที่ดีควรซื้อไปให้กับแม่บ้านที่ดีนะครับควรซื้อไปให้กับพ่อบ้านทานนะครับเพราะนั้นตัวแฮปปี้คอฟฟี่มันจะมีสมุนไพร 100% เหมือนกันนะครับสำหรับตัวแฮปปี้คอฟฟี่มันจะประกอบไปด้วยครีมเทียมจากถั่วเหลืองนะครับไม่มีครีมเทียมจากพวกโปรตีนพวกเนื้อสัตว์กาแฟจะมีคาเฟอีนต่ำฟรุกโตสใยอาหารโสมกระชายดำนี่คือสุดยอดของกาแฟกระตุ้นสำหรับท่านชายนะครับมีโครเมียมมีแคลเซียมมีคาร์บอเนตสรรพคุณของตรงนี้เขาเรียกว่าช่วยกระตุ้นความกำหนัดให้ท่านชายฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นพวกต่อมลูกหมากมีปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันมีปัญหาเรื่องปัสสาวะที่ไม่เยี่ยวไม่พ้นเขาเรียกอะไรนะเยี่ยวไม่พ้นฝ่าเท้าอ่ะนะมันก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับพวกต่อมลูกหมากโตขยายหลอดเลือดลดอวัยวะที่เป็นผู้ชายก็มีวัยทองนะครับไม่เฉพาะผู้หญิงนะพวกที่มีปัญหาเรื่องอสุจิไม่แข็งแรงความดันไขมันพวกนี้ช่วยได้ครับเสริมสร้างให้ปรับพลังงานให้กับท่านชายให้กระชุ่มกระชวยตื่นเช้ามานะครับนี่คือตัวแฮปปี้คอฟฟี่ช่วยได้ลองดูถ้าใครที่ทานใหม่ๆแนะนำให้กินครึ่งซองนะครับถ้าคิดว่าตัวเองแข็งแรงจริงๆก็ลอง1ซองก็ได้แต่คนที่กินใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำให้ครึ่งซองก่อนแล้วท่านค่อยมาแจ้งข่าวกับคนที่แนะนำท่านนะครับสำหรับตัวแฮปปี้คอฟฟี่นั่นคือตัวโปรดักต์ที่แจ้งพี่น้องเราวันนี้ผมแนะนำอีกเรื่องนึงนะครับเส้นเลือดที่เล็กที่สุดในร่างกายมี3ที่นะครับจะได้เข้าใจไก่ที่ไม่ขันไม่ได้จบแค่เรื่องบนเตียงแต่ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพท่านชายด้วยอวัยวะเพศชายไม่ได้มีหน้าที่เพียงไว้สืบพันธุ์เท่านั้นแต่ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงด้านสุขภาพของท่านด้วยถ้าไก่ไม่ขันนั่นหมายถึงอะไรครับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศท่านเริ่มอุดตันมันยังเป็นการบอกล่วงหน้าท่านด้วยว่าเตือนท่านนะครับว่าต่อไปนี้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจกำลังจะอุดตันตามมานะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะครับมันบอกว่าท่านกำลังจะมีโรคหัวใจตามมาท่านต้องดูแลมันแล้วแหละนั่นก็หมายความว่าโรคหัวใจท่านจะตามมาอย่านิ่งนอนใจนะครับถ้าไก่ไม่ขันท่านต้องดูแลสุขภาพองค์รวมของร่างกายทั้ง9ระบบด้วยบอกเลยนะครับเอาง่ายๆภายใน5วัน7วันท่านมีอะไรบ้างที่ตื่นตัวเช่น7วันเนี่ยท่านขัน5ครั้งมั้ย5วันมั้ยถ้าขันโอเคภูมิใจว่าท่านยังดูดีอยู่นะครับแต่ถ้า7วันน้อยกว่า5ครั้งนะครับ5วันเมื่อไหร่เนี่ยท่านต้องเตรียมกลับมาดูฟื้นฟูร่างกายท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านมองหากาแฟแฮปปี้หรือจะเป็นดาวอินคานะครับหรือจะเป็นซีแคลนะหรือจะเป็น MDN ท่านหันกลับมาดูเรื่องม้ามตับหัวใจปอดระบบองค์ประกอบทั้ง9ส่วนของร่างกายท่านนะครับเราตอนนี้บริษัทเวิร์สตาร์เรามีข้อแนะนำสินค้าดีๆใช้ดีและบอกต่อให้กับทุกคนทุกท่านที่ต้องการ1เรารับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศตัวแทนระดับตำบลตัวแทนระดับอำเภอแล้วครับแล้วก็เราจะมีศูนย์เรียนรู้เรื่องสินค้าเรื่องหารายได้พิเศษให้กับพี่น้องสมาชิกทุกคนให้ได้รับรู้แล้วก็ไปบอกต่อราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับอย่างตัวนี้ณปัจจุบันเรามีโปรโมชั่นให้ท่านนะครับซื้อ1กระปุกราคาข้างกระปุกเขียน550แต่ถ้าท่านซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกเป็น5กระปุกท่านจะได้ของแถมเท่ากับมูลค่ามันจะลดลงทันทีแต่ราคา 1,500 บาทเท่านั้น4กระปุก 1,500 บาทแถม1เป็น5รวมเป็น 1,500 บาทก็ตกอยู่ที่300ท้วนแต่ราคาจริงๆอยู่ที่550ถ้าราคาท่านซื้อรอบต่อไปอยู่ที่375บาทนะครับตัวนี้แล้วหลายๆตัวนะครับพวก MDN พวกนี้เราก็จัดโปรโมชั่นให้ช่วงนี้ให้รีบติดต่อมานะครับสิ้นเดือนกันยานี้หมดเขตเราจะต่ออีกทีนึงก็จะแจ้งให้ทราบแต่โปรโมชั่นหมดสิ้นเดือนนี้เท่านั้นมีอะไรให้สื่อสารไปที่เว็บไซต์www.worldstarinter.com
นะครับเข้าไปดูเว็บไซต์ได้ทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการนะครับที่ผมบอกไปต้นว่าสุขภาพดีมีรายได้ตามชุมชนเรายินดีบอกกล่าวท่านวันนี้ผมวรวิทย์นามด้วงขอสรุปเรื่องสินค้าย่อๆสั้นๆนะครับประมาณนี้ขอบคุณครับดีครับ